เปิดภาพเรียกน้ำตาค่ะวันนี้จากบันทึกของกรมสมเด็จพระเทพค่ะส่งเล่าเรื่องด้วยลายพระหัตถ์แล้วก็บอกว่าตรงนี้เจ็บที่สุดค่ะพระบรมฉายาลักษณ์ที่ทุกคนคงจะจำกันได้นะคะที่สมเด็จพระเทพทรงประชวรนะคะครั้งหนึ่งนั้นเรื่องราวนี้เปิดเผยโดยเพจ Facebook เพจเรารักสมเด็จพระเทพค่ะเผยแพร่ภาพข่าวพระราชกรณียกิจของกรมสมเด็จพระเทพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมค่ะข้อความเนี่ยก็ดูเป็นการทรงงานธรรมดานะคะเหมือนเช่นที่พระองค์ทรงงานทุกวันค่ะที่เราชาวไทยได้เห็นกันจนชินตาค่ะแต่ว่าในพระบรมฉายาลักษณ์นั้นนะคะสิ่งที่สะดุดตาชาวโซเชียลมากที่สุดหลายคนก็คงจะได้เห็นนะคะบริเวณพระหัตถ์ซ้ายของพระองค์ท่านค่ะมีเข็มน้ำเกลือคาอยู่นะคะแต่ว่าพระองค์ยังทรงงานเพื่อประชาชนค่ะแล้วต้องบอกว่าภาพนี้นะคะไม่ใช่ครั้งแรกที่พระองค์ท่านทรงงานแม้ยามประชวรค่ะดังอีกภาพนึงค่ะที่พระองค์ท่านทรงบรรยายเอาไว้ด้วยลายพระหัตถ์ถึงพระอาการบาดเจ็บค่ะที่ทำเอาคนได้รับรู้เรื่องราวเนี่ยผ่านน้ำตาไหลไปด้วยนะคะภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนี้เป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ค่ะซึ่งถ่ายจากสมุดบันทึกส่วนพระองค์ค่ะเป็นหนึ่งในภาพที่จัดแสดงในงานนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในกรมสมเด็จพระเทพครั้งนั้นได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปนะคะได้เข้าชมระหว่างวันที่15มีนาคมถึง3เมษายน65ค่ะแล้วภาพนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2564ค่ะเป็นภาพที่ทรงบรรยายอย่างเรียบง่ายค่ะว่าบันทึกอาการเจ็บมือเป็นอีกภาพที่ค่อนข้างประหลาดไม่รู้ว่าแจกปริญญาแบบไหนน่าจะหงายมือและยื่นไปแจกปริญญาและถูกับที่กั้นไว้ข้างหน้า4วันเริ่มเจ็บมากและเป็นสีแดงเลยวาดรูปเอาไว้เป็นที่ระลึกเลยจดไว้ว่าจะมีอีกหรือเปล่าแต่หลังจากวันนั้นมาไม่มีอาการเจ็บมือจากปริญญาอีกเพราะใช้ทั้งยาไทยยาฝรั่งจนหายดีแล้วตรงที่ภาพนี้นะคะดูแล้วน้ำตาจะไหลก็ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่เขียนว่าเจ็บที่สุดข้อนิ้วเป็นสีแดงและเจ็บสันนิษฐานว่าแจกปริญญา4วันแล้วถูกับผ้าทาทั้งยาไทยและฝรั่งดีขึ้นดูเอาเถิดค่ะคุณผู้ชมว่าพระองค์ท่านนั้นเสียสละแล้วก็ทรงอดทนมากแค่ไหนนะคะแล้วหากจะย้อนกลับไปเมื่อ9ปีที่แล้วค่ะกรมสมเด็จพระเทพทรงลื่นล้มในห้องน้ำเมื่อคืนวันที่21มกราคมปี58ค่ะก็คือก่อนที่จะพระราชทานปริญญาแค่วันเดียวค่ะทั้งนี้ค่ะที่เพจทหารไทยใจกล้าค่ะก็เผยแพร่เรื่องราวนี้นะคะแล้วบรรยายไว้ว่าสมเด็จพระเทพทรงลื่นล้มในห้องน้ำที่บ้านสันผีเสื้อเมื่อคืนวันที่21มกราคมผลการเอ็กซเรย์เห็นว่ากระดูกสะโพกมีปัญหาเช้าวันที่22พระองค์ทรงเสด็จไปโรงพยาบาลสวนดอกเป็นการส่วนพระองค์เสร็จแล้วให้รถของโรงพยาบาลมาส่งเรือรับรองที่ข้างหอประชุมโดยไม่ให้ใครรู้คณะแพทย์จะถวายการรักษาแต่พระองค์ยืนยันจะพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษามอชอให้เสร็จก่อนไม่ส่งให้นักศึกษากว่า 5,000 คนต้องรอข้อมูลยังระบุอีกค่ะว่าครั้งนั้นพระองค์ท่านทรงทานพระกรนะคะหรือไม้เท้าค่ะเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประชาชนในหมู่บ้านสัมมากรจังหวัดเชียงใหม่ด้วยก่อนที่จะเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่ออีกซึ่งก็สร้างความปลื้มปิติให้แก่นักศึกษาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมทั้งชาวสังคมออนไลน์ที่ได้รับทราบเรื่องราวค่ะ